สวัสดีครับพบกับรายการอควาไลฟ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่กระชังเลี้ยงปลาทับทิมนะครับผมในแม่น้ำแควน้อยนะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตปลากระชังนะครับผมมากที่สุดของประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อานนท์ฟาร์มครับเราจะไปพบกับวิธีคิดและแนวคิดนะครับผมในการทำธุรกิจเลี้ยงปลาทับทิมแบบครบวงจรนะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นครบวงจรยังไงนะครับเข้าสู่วงการได้3ปีสามารถทำธุรกิจปลาครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและที่สำคัญนะครับธุรกิจของทางอานนท์ฟาร์มนะครับผมก็สามารถฝ่าวิกฤตช่วงโควิดมาได้นะครับทั้งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเขาจะมีการปรับตัวอย่างไรนะครับผมในการปรับรูปแบบธุรกิจอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามข้อมูลกันครับผม Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางประธานกรรมการบริหารบริษัทอานนท์ฟาร์มจำกัด นะครับผมคุณอานนท์ภาววิจารสวัสดีครับพี่อานนท์ครับครับสวัสดีครับครับผมอยากให้พี่เล่าให้ฟังนิดนึงอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก็คือจากที่พี่ได้เข้ามาทำธุรกิจการทำปลานิลปลาทับทิมครบวงจรเนี่ยแค่ปีที่3เองอยากจะให้เล่าถึงประสบการณ์ว่าอะไรทำให้เราสามารถที่ว่าก้าวไกลมาถึงณจุดนี้ครับผมเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังนิดนึงพี่จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับก็ถามว่าพอเราออกจากงานมาเนี่ยเราอยู่ในงานของงานบริษัทมาก่อนอยู่ในด้านการส่งเสริมมาตลอดนะครับซึ่งตอนที่เราทำงานอยู่กับบริษัทเนี่ยมันอยู่ในระบบระเบียบและมีการวางแผนมาก่อนพอเราออกมาปุ๊บเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยเราก็มาวางแผนตัวเองให้ดีก่อนเขียนแคทโฟเขียนระบบทั้งหมดว่าจะเดินยังไงนะครับเราก็เอาแผนที่เคยทำให้กับลูกค้าเคยส่งเสริมลูกค้ามายังไงเรามาทำให้ตัวเองเขียนให้ดีที่สุดที่ตัวเองเคยเขียนมาแล้วก็เดินตามแผนที่ตัวเองเคยทำไว้นะครับแล้วก็เดินพยายามเดินตามทุกอย่างแล้วที่สำคัญเนี่ยที่มันโตได้เร็วกว่าเพราะว่าปกติเวลาเราเขียนแผนให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องนำเสนอแล้วให้เขาคิดแล้วก็ทำตามเราแต่พอเป็นแผนของตัวเองเนี่ยเราเขียนแผนเสร็จเราสามารถทำได้เลยระหว่างทางหากเจอปัญหาเจออุปสรรคเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็เลยสามารถปรับเปลี่ยนและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับเขาเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวสูงใช่ครับใช่ครับแล้วอยากจะทราบถึงจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงที่พี่อานนท์ถึงออกมาเลี้ยงปลาทำธุรกิจของเราเองครับผมคือผมอยู่กับงานบริษัทมาทั้งหมด16ปีมันอยู่กับระบบอินดิเคตโดยตรงมาตลอดเราก็สร้างงานให้คนอื่นมาหลายวงละเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เราเข้าหลักสีแล้วนะแล้วเขาต้องให้ย้ายงานไปเติบโตตำแหน่งงานอีกฝั่งนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเราต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องเริ่มต้นให้คนอื่นขอออกมาสร้างอาชีพให้ตัวเองดีกว่ามาทำให้ตัวเองดีกว่าแล้วก็เลยลาออกมาแล้วก็มาทำเป็นของตัวเองครับ ก็คือเราตัดสินใจจะสร้างธุรกิจของเราเองใช่ครับจากเงินลงทุนจากเงินลงทุนได้เงินมา1ล้านบาทจากของบริษัท ตอนลาออกตอนนั้นมีโครงการที่รีเทิร์นที่ใครจะลาออกเนี่ยบริษัทให้10เดือนนะครับแล้วได้เงินก้อนนี้ออกมาความตั้งใจตอนแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยผมตั้งใจเป็นแค่เกษตรกรจะเลี้ยงปลาแค่50กระชังแล้วจับเดือนละ10กระชัง10กระชังทุกเดือนนะครับเราก็วางแผนให้ตัวเองเพื่อมาเป็นเกษตรกรแล้วเราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยตัวเลขเราก็ออกมาดีผลประกอบการก็ออกมาดีมันก็มีเกษตรกรรายอื่นอยากเข้ามาร่วมด้วย wow. นะครับพอของเขาเองเขาเจอประสบเรื่องปัญหาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเรากับตัวเลขออกมาดีแล้วกำลังเติบโต hey. เขาก็เลยขอมาร่วมด้วยซึ่งชุดแรกเนี่ยที่มาเข้าโครงการผมทั้งหมด14ลายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย400กระชังมารวมกับของผมเองอีก50กระชัง yeah. นะครับกลายเป็น450ผมก็เลยมาตั้งเป็นวงอินดิเคตคือวงหนึ่งเขาวงจรวงหนึ่งเนี่ยร่วมกัน yeah. นะครับเหมือนเดิมเวลาผมจะเริ่มทำวงใหม่ที่ปริมาณกระชังมากขึ้นจาก50กระชังขึ้นมาเป็น450ผมก็วางแผนก่อนทุกครั้งคุยกับทุกคนคือเงื่อนไขต้องตรงกับผมโอเคเพราะเดิมของผมเนี่ย50กระชังผมวางแผนเดือนละ10ละ10ละ10ซึ่ง450กระชังเนี่ยมันสามารถลงปลาได้เดือนละแสนตัวผลิตปลาเนื้อได้เดือนละ60ตันจับได้วันละ2ตัน wow. ผมบอกเลยว่าผมขอลงปลารุ่นเดือนละแสนจะไม่ลงกระจุกทุกคนอยากลงพร้อมกันทั้งหมด400,000 500,000ผมลงไม่ได้ไม่ได้ต้องตกลงให้ต้องตกลงเลยว่าผมเป็นคนวางแผนให้ว่าแต่ละคนลงเดือนละเท่าไหร่โอเคทุกคนเนี่ยผมก็พยายามเฉลี่ยว่าอย่างพี่มี20กระชังนะพี่ลงแบ่งเป็น4เดือน4รุ่นหรือ5รุ่นเราแบ่งให้เขาหมดเสร็จแล้วว่าพี่ลงตามนี้ได้ไหม
ถึงเวลาจับคนอื่นอาจจะจับเยอะแต่ผมเนี่ยตอนนี้ผมจับวันละ2ตันผมจับวันละ2ตัน2ตันนิ่งๆปลาล้นปลาขาดผมวันละ2ตันนะพี่รับได้ไหมลูกค้าบอกโอเคคือถ้าใครโอเคสามารถเดินตามผมได้ก็มาเดินด้วยกันทุกคนเนี่ยก็คือก็พร้อมแต่โอเคเดินตามนี้ได้เลยรูปแบบจะเป็นอย่างนี้ผมก็อธิบายให้เขาฟังหมดสุดท้ายชุดนี้เลี้ยงไปได้พอเริ่มจับต้นทุนมันออกมาต่างจากเดิมต้นทุนเดิมเขาเคยเลี้ยงต้นทุนอยู่ประมาณ65บาทพอมาเลี้ยงกับเราต้นทุนลงมาเหลือ55เพราะสิ่งที่เราใช้เราคัดกรองมาหมดแล้วในเรื่องของลูกพันธุ์เรื่องอาหารเรื่องการจัดการตัวเลขเขาออกมาดีพอสิ้นปีเสร็จชุดนี้เริ่มจับปีที่2ก็เพิ่มมาลายใหญ่ๆก็ขอเริ่มเข้ามาทดลองพอสงสัยดีจริงหรือเปล่าลายเล็กเขาคุยกันจังจับแล้วกำไรเยอะจากมี450ก็ขึ้นมาเป็น650เพิ่มมาอีก200กระชังนะครับพอก็เลี้ยงก็เริ่มมีกำไรเยอะขึ้นทุกคนก็ออกมาผลการเลี้ยงก็โอเคเราพยายามพัฒนาและติดตามผลงานเราอยู่ตลอดเวลาลูกค้าจับแต่ละครั้งผมจะเข้าไปปิดรุ่นเองเก็บตัวเลขเองดู FCR ดูอัตรารอดเพราะว่าเรากับลูกค้าใช้สินค้าตัวเดียวกันเราพยายามจะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเราเพราะเราตอนนี้เปลี่ยนจากพนักงานส่งเสริมกลับมาเป็นเกษตรกรคราวนี้พอเป็นเกษตรกรพอเป็นเอเจนต์ต้องดูแลคนอื่นด้วยเราก็พยายามทำทุกอย่างมาตรฐานให้เท่ากันนะครับพอเข้าปีที่3เนี่ยผมก็เพิ่มทั้งในส่วนของลูกค้าด้วยของเราด้วยนะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยตอนนี้คือเป็นครึ่งๆอย่าง 1,216 กระชังก็มีเป็นของผมมี600แล้วเป็นลูกค้าอีก600ก็คือเรามีจำนวนกระชังหรือว่ามีจำนวนปลาในมือผลผลิตโดยรวมในมือเนี่ยประมาณครึ่งนึงของกลุ่มของเราทั้งหมดใช่ครับครับผมจากเกษตรกรณปัจจุบันอานนท์ฟาร์มได้ผันเปลี่ยนเป็นเรื่องในรูปแบบบริษัทครับตรงนี้เกิดจากการที่ว่าเรามีระบบวิธีคิดจากที่เราเคยทำงานมาก่อนทำจัดระบบระเบียบวิธีคิดการทำงานให้มันลงตัวตรงนี้ปัจจุบันอานนท์ฟาร์มเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างครับที่เราเป็นเขาเรียกว่าครบวงจรอินทิเกรตให้พี่อานนท์ตัวอธิบายฟังครบวงจรอินทิเกรตเราเนี่ยนะครับเริ่มแรกเนี่ยอินทิเกรตเนี่ยมันจะมี4ตัวด้วยกันนะครับมีส่วนของลูกพันธุ์เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการจัดการเลี้ยงแล้วก็เรื่องตลาด wow. ในตัวแรกเลยเนี่ยคือตัวในส่วนของฟาร์มลูกพันธุ์เนี่ยนะครับผมเองก็มีฟาร์มอนุบาลลูกปลาเองนะครับในส่วนของสายพันธุ์ที่ใช้เนี่ยผมก็ดีลกับบริษัทใหญ่ก็คือของปอเจริญฟาร์มเพราะเราคัดเลือกแล้วว่าสายพันธุ์ปลาทั้งหมดเราจะใช้เป็นสายพันธุ์ไหนตัวไหนออกมาได้ดีกว่ากันแล้วก็ดูในตลาดเสร็จแล้วพอได้สายพันธุ์เข้ามาเนี่ยเราก็มีฟาร์มอนุบาลตัวเอง yeah. นะครับพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่มากที่5ไร่แต่สามารถผลิตปลารุ่นได้เดือน 4-5 แสนตัวต่อเดือนนะครับพอที่จะป้อนให้กับในระบบของตัวเองนะครับเพิ่มระบบเรื่องการจัดการเข้าไปนะครับมีการจัดการที่ดีเสร็จผมก็จะมีลูกปลารุ่นที่เป็นคุณภาพเพราะว่าลูกปลารุ่นเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของระบบนะครับหลายวงอาจจะซื้อลูกปลานอกมาใช้แต่สำหรับผมจะใช้ปลาของตัวเองเป็นหลักเพราะหนึ่งเองเนี่ยลูกปลาที่อนุบาลเองเราจะรู้ประวัติหมดว่าลูกปลามาจากไหนถ้าเราอนุบาลเองเราจะได้ลูกปลาที่ดีมีคุณภาพกว่าแล้วรู้ประวัติการอนุบาลมา okay. นะครับเราจะได้ลูกปลาที่คุณภาพกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องอาหารนะครับตัวอาหารเองเนี่ยก่อนที่ผมจะนำมาใช้เนี่ยนะครับผมเคยเก็บตัวอย่างอาหารเนี่ยเกือบทุกบริษัทที่ขายในเมืองการเราอยากรู้ว่าคุณภาพเขาเป็นยังไงนะครับเราก็เก็บทั้งหมด12ตัวอย่างส่งเข้ามาลายเกษตรเพื่อตรวจสอบเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องโปรตีนนะครับเรื่องไขมันเรื่องพลังงานนะครับเราก็มาดูว่าตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเราก็คุยกับบริษัทที่เขาผลิตอาหารนะครับว่าตอนนี้เราใช้อาหารที่เท่านี้นะเราต้องการที่จะใช้อาหารคุณเนี่ยเราก็มาคุยเรื่องโครงสร้างนะครับส่วนตัวเรื่องราคากับโครงสร้างเนี่ยเราก็เป็นวางว่าแบรนด์ที่เราใช้อยู่ขอเป็นแบรนด์เราโดยตรงนะครับเพราะแยกเรื่องคุณภาพออกมานะครับบางบริษัทเราคุยเขาคือขอเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับราคามันอาจจะโดดขึ้นมากว่าบริษัทอื่นเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่เราสนใจเรื่องคุณภาพที่เอามาใช้แล้วผลตอบออกมาให้มันออกมาได้ดีกว่านะครับเพราะเดิมเนี่ยเราเคยใช้อาหารที่มี FCR ถึง 1.6 1.7 ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้อาหารที่มีคุณภาพแรกเนื้อได้ 1.2 1.3 นะครับทำให้ปลาออกมาได้คุณภาพที่ดีกว่าต้นทุนการเลี้ยงก็ลดลงใช่ครับต้นทุนออกมาก็จะต่ำกว่านะครับส่วนของเรื่องตลาดเองเนี่ยเราก็มีตัวตลาดที่เรากระจายค้าส่งอยู่นะครับมีทั้งค้าส่งและค้าปลีกนะครับตัวค้าส่งเราก็กระจายไปตามจังหวัดต่างๆนะครับก็มี
มีขึ้นไปภาคเหนือก็มีพิษณุโลกก็มีนะครับภาคลงมาอีสานก็ไปถึงสระบุรีมาสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับชลบุรีนะครับแล้วก็มีลงไปล่างสุดถึงสุราษฎร์นะครับก็กระจายไปทั่วเหมือนกันก็คือกระจายเกือบจะทั่วประเทศละใช่ครับส่วนของจุดต่างๆจังหวัดต่างๆในภูมิภาคใช่ครับครับผมเดี๋ยวจอนจะไปเจาะเรื่องตลาดผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับผมตรงนี้คืออย่างข้างหลังผมเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของกระชังของทางพี่อานนท์เลยใช่ครับเลยทำไมเราถึงทราบมาว่าพี่อานนท์ไม่ใช่คนกาญจนบุรีด้วยใช่ครับทำไมแต่ว่าทำไมเราถึงมาเลือกเลี้ยงปลาที่กาญจนบุรีครับเล่าให้ฟังว่ามันมีความพิเศษยังไงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเลี้ยงนะครับล่าสุดเนี่ยที่ผมสำรวจกระชังกับทางประมงจังหวัดนะฮะท่านบอกว่าตอนนี้กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีกระชังมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแม่น้ำที่เลี้ยงหลักของกาญจนบุรีเนี่ยคือแม่น้ำแควน้อยนะครับแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็คือไหลลงมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมนะครับเขื่อนเนี่ยจะพยายามบริหารเรื่องการจัดการน้ำนะครับให้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างนิ่งหมายถึงระดับน้ำที่ค่อนข้างนิ่งนะฮะซึ่งเขาจะมีแผนล่วงหน้าให้แล้วด้านล่างมีเขื่อนแม่กองที่รองรับทำให้ระดับน้ำค่อนข้างที่จะนิ่งมีน้ำตลอดได้ทั้งปีนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งปีไม่ถ้าเทียบกับเขื่อนอื่นหรือแม่น้ำอื่นก็ยังมีบางช่วงที่แล้งที่ขาดแต่กาญจนบุรีเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งปีครับถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ครับเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งในการเหมาะกับการเลี้ยงปลากระชังเลยแหละของประเทศไทยใช่ครับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้คือทางประมงเขาให้จดทะเบียนรอบสุดท้ายวันที่26มิถุนาก็คือไม่ให้มีการสร้างเพิ่มครับผมนะครับตอนนี้ก็เลยจำกัดเรื่องกระชังแล้วครับผมแล้วการเลี้ยงของทางการเลี้ยงปลาของทางฝั่งนี้ครับผมเรื่องของรูปแบบการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างขนาดกระชังเป็นยังไงเรื่องของอัตราการปล่อยการจัดการยังไงบ้างครับผมก็ในส่วนของกาญจนบุรีนะครับขนาดกระชังเนี่ยโดยเป็นหลักในส่วนใหญ่จะอยู่ที่5คูณ5นะครับลึกลงน้ำใน2เมตร okay. นะครับปริมาณการปล่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ตัวนะครับผลผลิตต่อกระชังก็อยู่ประมาณ1ตันถึงตัน5นะครับขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละฟาร์มนะครับแล้วก็จุดที่วางกระชังแล้วบางจุดก็จะมีน้ำที่ไหลแรงกว่านะครับก็คือเส้นบางเส้นเนี่ยน้ำจะแคบน้ำไหลได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะลงปลาเยอะหน่อย yeah. แต่บางเจ้าอยู่จุดที่แบบหลบน้ำเลยเขาก็จะลงบางลงผลผลิตก็จะออกมาน้อยกว่า mm-hmm. นะครับก็ผลผลิตก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณสักตันถึงไม่เกินตัน5ต่อกระชัง mm-hmm. ครับแล้วเรื่องการเลี้ยงการจัดการเนี่ยครับผมการเลี้ยงปลากระชังเนี่ยต้องมีการให้ความสำคัญในเรื่องใดบ้างครับพี่การเลี้ยงปลากระชังนะครับการสำคัญเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องปริมาณการลงก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าพื้นที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับบางเจ้าเห็นบางเจ้าลง 2,000 ตัวอยากลงด้วยแต่น้ำตัวเองไหลไม่ดีใส่เข้าไปเยอะมันก็จะโตช้ากว่าเรื่องปริมาณการให้อาหารนะครับการให้อาหารเนี่ยคือการให้อาหารที่ต่อเนื่องปริมาณที่เพียงพอเนี่ยปลาก็จะโตได้เร็วได้ระยะที่ย่นระยะเวลาเรื่องการจับบางเจ้าก็ให้อาหารบางทีอาจจะได้ไม่ต่อเนื่องนะครับหรือสร้างลูกน้องดูแลที่ไม่ละเอียดนะครับการกินอาหารที่ไม่เต็มที่ระยะเวลาก็จะยืดนะครับต้นทุนก็จะสูงขึ้นครับผมการให้อาหารที่เพียงพอเนี่ยครับผมอยากให้พี่อานนท์ขยายความให้ฟังนิดนึงว่าเพียงพอแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงพี่แต่ว่าเกณฑ์ของเราที่ว่าในฐานะที่เราทำงานทางด้านนี้มานานแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าคลุกคลีอยู่ในวงการนี้มาเลยครับคำว่าเพียงพอที่เหมาะสมคือยังไงบ้างการเพียงพอที่เหมาะสมเนี่ยคือจริงปลาเนี่ยมันจะมีปริมาณการกินของเขาอยู่แต่ว่าคุณเราต้องเข้าใจก่อนว่าอันดับแรกเราเลี้ยงปลาอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับมันก็มีคุณภาพน้ำบางทีจะเปลี่ยนแปลงเจอฝนตกน้ำแดงนะครับงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตปลาการกินแต่ละมื้อนะครับคือในช่วงเวลาที่ปลากินดีน้ำดีเนี่ยนะครับเราก็หวานส่วนผมจะแนะนำให้หวานแต่ละวันเนี่ย3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ละมื้อจะแบ่งเป็น3รอบนะครับปกติเช้ากลางวันเย็นมื้อ3มื้อแล้วในมื้ออย่างมื้อเช้าเนี่ยก็หวาน3รอบรอบแรกอย่างกระชังปลาเล็กปลาใหญ่ก็จะต่างกันช่วงแรกจะหวาน3ประกวยนะครับรอบ2เดินมาดูอ่ะทั้งหมดก็รอบ2ไปอีกแล้วถ้ารอบ2ไม่หมดก็คือให้หยุดถ้าเหลือก็ตักข้ามไปให้ช้างเดือดกินแต่ถ้ายังหมดอีกให้รอบ3ต่ออีกนะครับก็จะให้เป็นลักษณะก็คือประเมินการประเมินหน้างานการกินตามจริงใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าวันละ3รอบเพราะว่าผมไปดูกระชังที่อื่นๆส่วนใหญ่ทั่วไปก็เช้าเย็นใช่ใช่การน้ำดีกว่าครับเขาจะเร่งเรื่องการให้ก็จะเป็น3มื้อก็คืออยู่ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถึงแม้จะให้3มื้อก็อยู่ที่ว่าปลา
ลาในกระชังกินตอนนั้นมากน้อยแค่ไหนใช่ครับครับผมนี่ก็คือเรื่องของหัวข้อปัจจัยสำคัญในเรื่องของตัวการวางแผนการจับผลผลิตแหละครับผมเราเลี้ยงปลาในแต่ละกระชังเนี่ยเราเลี้ยงรอบกี่ถึงกี่วันครับผมโดยปกตินะครับก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ120เต็มที่ไม่เกิน150ครับปลาในรุ่นหนึ่งเองเนี่ยมันก็จะเลี้ยงไปเนี่ยเราพอได้45วันเราจะคัดเป็นปลาหัวกับปลาหางเพื่อให้คัดระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กออกมานะครับเพื่อให้การแตกไซส์น้อยลงระหว่างการเลี้ยงนะครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยก็จะมีตัวคัดทิ้งน้อยนะครับเพราะว่าตัวปลาหัวกับปลาหางเนี่ยห่างกันประมาณสักเป็นขีดเหมือนกันระยะเวลานี้ก็ต้องห่างกันประมาณกับ15วันอีก2อาทิตย์ค่อยเริ่มจับได้นะครับก็เวลาระวังแผนเองเนี่ยผมไม่ได้วางแค่เป็นกระชังแต่วางแผนทั้งระบบซึ่งการวางแผนลงปลาเนี่ยผมลงปลาทุกเดือนนะครับแต่ละเดือนยังแบ่งเป็นทุกสัปดาห์นะครับซึ่งปัจจุบันผมลงปลารุ่นเดือนละ300,000ตัวผมก็จะลงเดือนละ300,000ไปเรื่อยนะครับซึ่งกระชังเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องค่อยๆปรับขึ้นเป็น350,000นะครับค่อยๆรันระบบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สำคัญคือต้องลงให้ได้ทุกเดือนนิ่งๆนะครับเพิ่มได้แต่อย่าลดพอถ้าลดปุ๊บปริมาณเราขาดคนที่มีปัญหาต่อไปคือแม่ค้านะครับความเป็นระบบหรือวงอินทิเกรตมันจะหายไปครับขาดความมันมีการสะดุดใช่ครับขาดความต่อเนื่องครับแต่ที่สำคัญสุดเราก็ต้องมาดูว่าปริมาณปลาที่เราเลี้ยงได้จริงเพราะบางทีระหว่างการเลี้ยงเองมันก็มีเสียหายบ้างนะครับแล้วก็มีทีมงานที่คอยไปสุ่มไซส์ตรวจดูแลเรื่องคุณภาพปลาว่าปลาเนี่ยอัตรารอดเท่าไหร่โตเฉลี่ยไซส์เท่าไหร่แล้วก็มาจัดระบบก่อนที่จะจับปลาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะไปชุมทุกวันเสาร์มาไล่ดูตัวเลขดูโรลลิ่งว่าในระบบมันหมุนอยู่เป็นที่เหมือนที่วางแผนไหมคือเป็นการตรวจสอบย้อนกลับหลังจากที่ลงไปแล้วครับแล้วก็มาตรวจสอบย้อนกลับว่าที่ลงไปแล้วเนี่ยมันโตหรือตามแผนที่เราอยากได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันมีการเคลื่อนเราก็มาปรับปลายทางอีกนิดนึงเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดตรงนี้คือเหมือนกันเป็นการตรวจมอนิเตอร์ลิงเรื่องของระบบโดยภาพรวมของเรากับผลผลิตให้มันแมทชิ่งกันใช่ครับครับผมแล้วในส่วนของตัวขนาดของผลผลิตที่เราจับเนี่ยครับผมขนาดปลาที่เราจับเป็นยังไงบ้างครับพี่ตัวขนาดหลักเนี่ยเราจะใช้ปลาอยู่ไซส์ประมาณ8ขีดถึงโล2นะครับไซส์ที่แม่ค้าอยากได้ที่สุดคือปลาไซส์โลเราก็พยายามเฉลี่ยโลเราให้จับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เลี้ยงดีๆก็เป็นปลา9ปลาโล1อย่างเงี้ยจับได้เกือบทุกตัวในกระชังหมายถึงว่าถ้ากระชังเราหรือลูกค้าเนี่ยสุ่มได้สักประมาณโลเนี่ยได้เห็นมีปลาโลละก็จะจับเลยใช่ครับคือถึงเวลาจับเราต้องจับเพราะสุ่มได้ไซส์นะครับเราก็จะวางแผนเลี้ยงนะเจ้านี้ถึงเจ้านี้ถึงเจ้านี้ถึงแล้วก็ไล่จับทีละเจ้าก็จะมีน้องที่คอยดูแลลูกค้าเข้าไปคอยสุ่มไซส์ถึงเวลาก็จะจับตามแผนครับคุณนัสนนปลาที่ว่าไซส์ละ8ขีดถึงโลนึงไปที่แม่ค้าไปกระจายยังไงบ้างครับแต่ละไซส์ยังไงครับ8ถึงโล2เนี่ยแม่ค้าแทบจะรวมไซส์ไปได้เลยพอไปถึงปลายทางเนี่ยแม่ค้าเค้าก็จะไปคัดส่งของเค้าเองนะครับเว้นแต่บางเจ้าเนี่ยที่เป็นปลาโต๊ะเค้าก็จะสั่งว่าแยกปลาโลให้เค้าปลาโล400แล้วก็ต้องคัดเป็นปลาโล400แล้วที่เหลือเป็นปลา8ถึง9คนเข้ามาเพราะว่าเค้าจะเป็นปลาโต๊ะแยกไปแล้วก็จะแยกถังไม่ให้ถึงเวลาไปถึงตลาดแม่ค้าเค้าก็จะชุดนั้นไม่ส่งปลาโตที่เหลือเขาขายตลาดสดธรรมดาอ๋ออันนี้ครับมันก็มีบางสเปคครับบางเจ้าก็เป็นปลา78ขอ78หน่อย200โลเนี่ยแยกให้เขาไปตัวนี้เราสามารถแยกให้เขาได้ตามที่แม่ค้าอยากได้แล้วว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็จะคัดแบบนั้นให้บางเจ้าโต๊ะรอบนี้โต๊ะใหญ่ขอไซส์โล2หน่อย400ตัวเราก็ต้องคัดโล2 400ตัวแยกต่างหากให้อย่างเงี้ยครับก็เป็นการผลิตปลาตามสเปคแม่ค้าอีกทีก็คือตามที่ตลาดต้องการใช่ครับครับผมแล้วในส่วนของตัวที่ว่าเวลาเราจับปลาขึ้นมาขายเนี่ยครับพี่ครับเราต้องมีขั้นต่ำปริมาณขั้นต่ำจากทางแม่ค้าไหมว่าเราหรือว่าเราจับยกกระชังเลยของเราเองเนี่ยข้อดีคือวันหนึ่งเราจับปลาเยอะครับไม่มีประมาณ6ตันครับเฉลี่ยนะครับตอนนี้แม่ค้าเราเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราล่วงหน้าอยู่ว่าพรุ่งนี้เขาจะเข้าเท่าไหร่เราก็จะมาจัดแผนรวมกันว่าเจ้าไหนเข้าไซส์ไหนไซส์ไหนไซส์ไหนก่อนพอถึงวันนี้มาเนี่ยเราก็จะจัดตามแผนเรียงกันคือเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าเขาจะเข้าเท่าไหร่ซึ่งแต่ละเจ้าผมส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ400-500ขึ้นถึงตันกว่าแต่เขาก็จะค่อยๆเข้ามาทีละเจ้าเราก็จะเตรียมปลาไว้อย่างแผนวันนี้จะ6ตันก็อดอาหารนะครับเราอดอาหารไม่ล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเป็นไซส์นี้ถึงไซส์นี้แต่ก็คัดให้นะครับคัดให้ก็จัดไล่ไปเรื่อยๆของลูกค้าก็จะหมดเป็นรุ่นมาครับนะครับรุ่นจับ
จับเป็นก้อนๆไปเรื่อยๆครับทยอยจับไปเรื่อยๆเฉลี่ยเนี่ยเราทยอยจับวันละกี่ตันครับผมผลิตประมาณ6ตันต่อวัน6ตันต่อวันในกลุ่มของเราทั้งหมด 1,200 กว่ากระชังประมาณ6ตันต่อวันแล้วในเรื่องของที่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการกระจายไปยังทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษณุโลกก็ดีสุราษฎร์ธานีก็ดีกรุงเทพสระบุรีหรือว่าทางอีสานเนี่ยครับผมคือตรงเนี้ยเราเป็นในรูปแบบไหนครับปลาเป็นหรือว่ายังไงครับพี่ครับผมเป็นปลาเป็นใช่ครับใช้เป็นรถออกนะครับวิ่งส่งนะครับปรับเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เตรียมปลาให้ดีแล้วก็จะขึ้นรถแล้วก็วิ่งส่งซึ่งไปถึงปลายทางปลาก็ยังมีเป็นปลาเป็นอยู่นะครับเพราะว่าปลาเป็นเนี่ยมันเหนือกว่าความสดนะถ้าใช้เป็นปลาแช่ส่งไปถึงปลายทางเนี่ยคุณภาพบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เท่าปลาสดเราก็เลยส่งเป็นปลาเป็นเข้าไปนะครับทำให้ได้ปลาที่มีคุณภาพมากกว่าครับแล้วอย่างนี้เรื่องของตัวในตัวค่าขนส่งเราได้บวกเข้าไปบ้างไหมครับพี่ตัวค่าขนส่งเราบวกตามจริงครับตอนนี้เราก็ใช้รถเราเองวิ่งนะครับซึ่งถ้าใช้รถรับจ้างเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าที่เราวิ่งเองอยู่ประมาณเท่าตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ใช้รถเราเองในการวิ่งส่งนะครับมันก็ประหยัดเรื่องราคาแต่ที่ลูกค้าต้องซื้อราคาที่สูงเกินไปเขาก็จะได้ราคาที่แทบจะเท่ากับราคาทุนหน้ากระชังนะครับอย่างปัจจุบันจับอยู่73ค่ารถผมต่อกิโลตกโลนึง2บาทผมก็บวกเป็น75นะครับเราพยายามให้ปลาเราเนี่ยราคาที่มันถูกและเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนต่างปัจจุบันเนี่ยหน้ากระชังกับผู้บริโภคค่อนข้างที่ห่างกันมากนะครับเราก็พยายามเพราะว่าเราต้องการให้ตลาดปลาเราขยายเพิ่มมากขึ้นเราก็พยายามลดส่วนห่างส่วนต่างของราคาเนี่ยเพื่อให้เข้าใกล้ผู้บริโภคนะครับทุกคนก็อยากซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกนะครับเราเองก็อยากผลิตปลามากๆนะครับเพื่อป้อนให้กับตลาดนะครับเราก็เลยพยายามปรับเรื่องโครงสร้างราคาให้เข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นค่าขนส่งก็คือเราก็ปรับคิดตามจริงอย่างนี้แล้วมีกำไรไหมพี่อานนท์ทำนี้มีฮะอยู่ได้ครับอยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราต้องการให้วงมันหมุนไปมากกว่านะครับเพราะเรามีเรื่องลูกปลานะครับมีเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เรื่องตลาดซึ่ง3ตัวเนี่ยคือได้ละเล็กละน้อยรวมกันเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้ครับแล้วในเรื่องช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดช่วงต้นปีตรงนี้ส่งผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนแล้วพี่มีการปรับตัวในการทำการตลาดเรายังไงบ้างก็ช่วงโควิดนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็ถามว่าเขาประกาศล็อกดาวน์รอบแรกเนี่ยคือเราก็โอ้โหหยุดนิ่งเลยเหมือนกันเขาห้ามออกจากบ้านเราก็ห้ามออกเราทุกคนก็ห้ามออกเพราะตลาดมันก็ปิดครับช่วงเดือนแรกเนี่ยผมยอมรับว่าแทบจะไม่ได้จับปลาเพราะตลาดมันปิดหมดทุกตลาดนะครับเราก็พยายามมองหาเหมือนกันเฮ้ยแล้วคนเนี่ยกินอยู่ยังไงนะครับเราก็พยายามทำไงให้ปลาเราไปถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดนะครับเพราะตลาดใหญ่มันปิดแต่เรายังขับผ่านตลาดนัดยังมีการขายมีคนออกมาเดินซื้อนะครับตลาดสดที่ใกล้ๆบ้านก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องถิ่นเราก็เริ่มเอาปลาเราไปขายที่ตลาดนัดนะครับเริ่มจากเป็นปลาสดนะครับก็ขายได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็พยายามแปรรูปทำยังไงให้ผู้บริโภคสามารถซื้อไปแล้วกินได้เลยนะครับแล้วก็มีทำเป็นปลาย่างและปลาทอดนะครับผมสร้างราคาตอนแรกแล้วก็ขายราคาที่ราคาทั่วไปเขาขายนะครับอย่างปลาย่างส่วนใหญ่ให้ขายตัว150ผมบอกที่ปลาโม่ถ้าเราขายครึ่งโลนึง50บาทนะถ้าเรามาขายเนี่ยราคาแค่100นึงเราก็เหลือสามารถอยู่ได้นะครับเราก็ปรับราคาลงมาเพราะเราดีดแล้วค่าคนงานค่าเช่ารถค่าน้ำจิ้มค่าถ่านรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยทุกอย่างแค่20บาทต่อกิโลครับต่อปลา1ตัวต่อปลา1ตัวใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยปลาตัวนึงถ้าขายเป็นปลาโม่โลนึง50บาทบวกค่าใช้จ่าย20บาทรวมเป็น70ผมขาย100นึงยังเหลือตัวละ30บาทจากเคยขาย150เปลี่ยนมาเป็นตัวละ100จากเคยขายวันละ30 40ตัวขายได้วันนึง150ตัวต่อตลาดเล็กๆปัญหาที่ตามมาคือย่างไม่ทันต้องเพิ่มรถมาเป็น2คัน3คันแล้วก็ย่างขายมันกลายเป็นให้เราคือขยายตลาดตรงนี้เข้ามาช่วยในช่วงโควิดคนอื่นบอกติดขายไม่ได้แต่เรามีปัญหาคือขายไม่ทันขายไม่ทันผมก็ซื้อรถเพิ่มครับซื้อรถเพิ่มเข้ามาอีก5คันเพื่อกระจายสินค้านะครับคนเฮ้ยโควิดทำไมถอยรถผมอ่ะผมขยายงานผมก็ถอยรถเราสวนกระแสผมก็สวนกระแสผมก็ทำรถไปย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งจุดตามร้านค้าให้เขาย่างขายทอดขายกระจายสินค้าเพราะคนเนี่ยจะออกมาซื้อของใกล้ใกล้บ้านในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาก็ออกมากินเย็นออกมาซื้อของตลาดนัดนะครับเราก็ขายให้เป็นลักษณะนั้น
นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบในช่วงโควิดนะครับก็ตรงนั้นก็ถือว่าผ่านมาได้ครับถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งมากเพราะว่าเรามองมุมกลับนะพี่เนาะครับก็คือขายเราไม่ขายแพงแต่เราขายในราคาที่เราพอมีกำไรเพื่อที่จะให้เรามียอดขายมากใช่ครับเราต้องการยอดขายที่มากขึ้นต้องการที่จะระบายของออกเพราะคำว่าอินเกตคือถึงเวลาจับมันต้องจับครับนะครับซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าตลาดมันยังขยายไปได้มากกว่านี้นะครับตามใดที่ระหว่างราคาโครงสร้างระหว่างหน้ากระชังกับผู้บริโภคยังมีจุดที่มันห่างกันอยู่นะครับผมเชื่อว่าเรายังสามารถขายได้มากกว่านี้ครับผมถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการทำธุรกิจปลาการเลี้ยงปลาปลาทับทิมหรือว่าปลานิลก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะเกิดประสบปัญหาบางช่วงในการขาดทุนอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางพี่อานนท์ก็มีในเรื่องของวิธีการจัดการรูปแบบการคิดในเรื่องของการทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทแล้วก็ทำอินทิเกรตตรงนี้มาปรับแล้วก็มาปรับใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับสุดท้ายพี่มีอะไรอยากจะฝากในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมอาชีพการเลี้ยงปลาของเราแล้วก็เรื่องของในมุมของผู้บริโภคครับผมมีอะไรอยากจะฝากครับก็อันดับแรกในส่วนของเกษตรกรที่เลี้ยงนะครับก็คือการเลี้ยงผมว่าหัวใจหลักก็คือ4ตัวทุกคนก็จะรู้แล้วเรื่องลูกพันธุ์เรื่องอาหารการจัดการตลาดก็พยายามดูให้ดีทุกส่วนนะเพราะมันเป็นหัวใจหลักทั้ง4ตัวลูกพันธุ์ก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับตัวอาหารก็พยายามใช้แล้วจดตัวเลขนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองจริงๆต้นทุนออกมาเท่าไหร่นะครับอย่าไปเชื่อเขาบอกว่าดีหรือว่าอาหารถูกแต่ให้จดตั้งแต่ค่าลูกพันธุ์ค่าอาหารจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วจับออกมาให้ดูว่าตัวเองต้นทุนเท่าไหร่นะครับอย่าไปมองเรื่องกำไรแต่ให้มองเรื่องต้นทุนนะครับถ้าเราสามารถทำต้นทุนออกมาให้ต่ำนะครับเราก็จะสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยผมคิดว่าคือตลาดปลาทับทิมเองเนี่ยมันเป็นตลาดที่ยังใหญ่นะครับยังมีผู้บริโภคหลายๆจุดที่เขายังอยากบริโภคอยู่แต่การกระจายยังเข้าไม่ถึงนะครับผมว่าเราเองเนี่ยเราถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระจายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้บริโภคนะครับเปิดรับลูกค้าที่รับผลผลิตไปขายไหมครับพี่เปิดรับครับเปิดรับครับคือสามารถเข้ามาคอนแทคกับเราได้นะครับอยากใช้ปลาอยากมีปริมาณปลาที่ใช้ต่อเนื่องติดต่อเราได้ครับครับผมวางแผนร่วมกันครับครับผมติดต่อได้ที่ไหนบ้างยังไงบ้างครับก็ติดต่อมาเบอร์ตรงผมได้ครับเบอร์0838989991ครับโทรตรงมาเบอร์ผมได้เลยครับครับผมแล้วก็มีพร้อมบริการทุกอย่างใช่ครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อานนท์มากนะครับสำหรับตัวแนวคิดในเรื่องของการทำธุรกิจปลาทับทิมแบบครบวงจรนะครับผมน่าสนใจมากและเป็นประโยชน์มากขอบคุณพี่อานนท์มากครับสวัสดีครับ